วันนี้เราก็จะมารองเท้าอ่ะพวกคู่อ่ะมันสกปรกมากซึ่งเราต้องขัดก่อนที่จะเปลี่ยนพื้นเนี่ยก็ใช้น้ำยาซักหนังทั่วไปหรือว่าพวกน้ำพวกน้ำยาตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่ามันมีน้ำยาซักหลังอยู่ซักหลังทำความสะอาดหลังอยู่แล้วดูความสกปรกนะบางคนชอบใช้แผงสีฟันเพราะแผงสีฟันเนี่ยมันเข้าได้ถึงง่ายมากแล้วรองเท้าเก่าเนี่ยมันก็จะส่วนมากรองเท้าปัญหามันคือพื้นสึกถ้ารองเท้าดีๆอย่างเลสวิ่งนี้ก็มาเปลี่ยนพื้นนี่ได้เลาะพื้นทิ้งไปแล้วคือพื้นตรงเนี้ยมันจะสึกเลยมันลื่นและเทคนิคการที่แก้ปัญหาพื้นลื่นนี่นะถ้าคิดยังจะใช้อีกนะก็แค่ล้างทำความสะอาดแล้วก็เอากระดาษทรายลงนะเอากระดาษทรายลงให้มันเคลียร์ไอ้พวกความสกปรกเก่าๆนี่ออกแล้วมันก็ยังจะช่วยได้หนึบอีกทีนึงช่วยพื้นหนึบกันไปอีกหน่อยเพราะรองเท้าถ้าเราไม่ทำความสะอาดเลยพวกคราบสกปรกพวกนี้มันจะเกาะแล้วมันจะทำให้พอเราไปโดนน้ำแล้วลื่นเยอะมากซึ่งคนส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาไม่ได้สนใจอ่ะเพราะว่าก็ใส่หลายคู่ดูความสกปรกของมันดิเห็นไหมเนี่ยดูดิงานพวกนี้ต้องคนแบบใจรักจริงๆอ่ะก็ต้องมาเราต้องมาดูแลรองเท้าแล้วก็ต้องไปตากมันแห้งน้ำยาซักแห้งอ่ะก็พอได้อยู่นะแต่น้ำยาซักแห้งจริงอ่ะมันจะเหมาะกับซักการซักของซักไอ้นี่ซักพวกหันผ้ามากกว่าซักพวกหันผ้ามากกว่าดูความสกปรกนะความสกปรกเยอะมากนะความสกปรกเพียบความสกปรกมันเยอะมากเลดวิงเนี่ยมันสกปรกดูความสกปรกไม่ว่าผมดูคือไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งแล้วค่อยมาลงองค์ลงออยแล้วมาทำพวกงานสีหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปจริงๆเด็กเครื่องหนังเป็นไปได้ก็ให้คนที่เขาชำนาญการทำจะดีกว่านะแต่ถ้าเป็นพวกผ้าเนี่ยเราใช้น้ำยาซักแห้งนะบอกให้น้ำยาซักแห้งก็โอเคทำไมเราต้องทำความสะอาดคราบพวกนี้ก่อนเพราะไอ้คราบพวกนี้ตัวดีตัวที่จะไม่ว่าเราจะประสานกาวหรือประสานอะไรมันจะประสานยากเพราะว่ามันมีฝุ่นมีความสกปรกของฝุ่นน่ะของความของเชื้อโรคของหลายๆอย่างที่มันเกาะอยู่เราต้องทำความสะอาดก่อนเพราะเวลาที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเวลาเราไปทำชิ้นงานมันจะง่ายมันจะประสานง่ายเกาะง่ายอะไรง่ายและส่วนพวกว่ารองเท้าทั่วไปขอบเหลืองอะไรเงี้ยแก้ปัญหาง่ายๆนะก็คือถ้าอยากจะแบบเอาแบบพูดกันแบบภาษาแบบง่ายๆก็
น้ำยาล้างลิปเราก็เช็ดได้น้ำยาล้างลิปผู้หญิงนะนี่เอาคือตอนนี้ในโลกทุกวันนี้มันมีคนออกมาให้ความรู้เยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเราก็แล้วแต่ถ้าตามสูตรบางตามสไตล์บางก็ทำแบบที่บางทำอยู่ก็ช่วยเช็ดได้นะช่วยเช็ดได้แต่บางทีว่าชิ้นงานอ่ะมันมีตั้งหลายวิธีนะน้ำมันสนน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซเนี่ยก็ช่วยเช็ดออกมาได้นะได้หมดแหละพวกเช็ดได้พวกคราบไอ้คราบยางเหลืองพวกเนี้ยไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะแยะที่เขาขายกันเราทำมาแบบง่ายๆใช้อะไรที่ข้างๆบ้านเราเนี่ยก็ช่วยได้ความปกติเยอะก็บอกว่าต้องใช้ถ้าตามเอาคือคนที่ติดตามผมก็ดูตามผมนะตามบางอ่ะบางก็คิดว่าบางก็พยายามให้ในสิ่งที่ถูกต้องนะก็ไม่ได้ว่ามันจะผิดเพี้ยนอะไรมากมายเพราะว่าเราก็ทำอยู่แต่มันมีวิชาเดี๋ยวนี้มันเยอะแล้วแต่เราจะดูใครก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนออกมาให้ความรู้กันเยอะแยะไปหมดคุณสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ดูแล้ววิเคราะห์ว่าเราจะเอาตัวไหนไปประยุกต์ใช้นะแล้วค่อยไปรอให้แห้งลงออยหรือจะไปอบหรือไปใช้ความร้อนก็แล้วแต่เรารองเท้าทุกตัวที่เราจะมาเปลี่ยนหรือว่าเราจะมาทำรีแพร์ใหม่เนี่ยต้องทำความสะอาดพวกคราบสกปรกให้หมดก่อนแล้วรองเท้ามันจะได้ดูแบบเหมือนใหม่ขึ้นไปนะแล้วก็ค่อยไปลงพวกออยพวกน้ำยาพวกเลือกเงาพวกสีอะไรที่เราจะต้องเก็บนี่คือการทำรองเท้าแบบแต่ละขั้นตอนนะแล้วรองเท้าคู่ก็จะเป็นรองเท้าคู่ใหม่ขึ้นมาก็คือ1จะรู้ให้ก็คือก่อนที่เราจะถ้าเป็นเราต้องรู้ว่าถ้าเป็นหนังดีหนังแท้เราก็รองเท้ามาสปาเนี่ยหรือว่ามาเปลี่ยนพื้นใหม่เราก็ต้องดูว่าถ้าหนังมันยังมีคุณภาพที่ใช้ได้อีกนานเราก็จัดการโดยการที่ใช้น้ำยาซักหนังทั่วไปถ้าเป็นผ้าเป็นงานผ้านี้ก็ใช้แบบน้ำยาซักแห้งลงทำความสะอาดปั๊บปล่อยให้แห้งเสร็จเราค่อยไปลงพวกออยล์พวกครีมหรือก็สีเสืออีกรอบถ้ารองเท้าทุกคู่ถ้าเป็นหนังดีแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาใช้งานจะได้สักพักได้งานขึ้นมาได้นานอ่ะจริงๆแล้วว่าความสกปรกของรองเท้าอ่ะมันเยอะ
ส่วนพวกทองเหลืองพวกอะไรพวกเนี้ยใช้บัตโซ่หรือใช้อะไรก็ได้นี่คือการขั้นตอนในการทำความสะอาดรองเท้าก่อนคือง่ายๆว่าเราต้องมาซักรองเท้าให้สะอาดฆ่าเชื้อฆ่าอะไรให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยที่จะไปลงพื้นหรือไปทำพื้นอย่างเนี้ยมันซักซักแล้วมันยังแห้งเพราะว่าความสกปรกมันเยอะเดี๋ยวพอมันแห้งรองเท้าก็จะเสียขึ้นแล้วก็เราก็จะเริ่มไปลงพวกครีมเคลิมออยเอ้ยก็ว่ากันไปนะอย่างน้อยเราได้เอาฝุ่นเอาเชื้อราออกจากรองเท้าไปหมดแล้วแต่ต้องดูหนังด้วยนะเราต้องดูหนังเราต้องตีหนังให้ขาดด้วยถ้าหนังโอเคสามารถที่จะยืดอายุได้ก็จัดการไปแต่ถ้าว่าหนังน่าจะยืดอายุไม่ได้แล้วอายุการใช้งานน่าจะได้ไม่ถึงปีแล้วเนี่ยหรือว่าได้ไม่กี่เดือนเนี่ยก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้แต่รองเท้าที่มันเป็นหนังแท้หรือเป็นวัสดุดีๆมันก็จะโอเคจะโอเคดีนะครับแล้วก็ไปเข้าพื้นเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนโซ่ใหม่ลงสีก็โอเคสวย